สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูโต๊ะที่ปอยใช้นั่งเรียนออนไลน์กันค่ะคอร์สที่ปอยเรียนเนี่ยเป็นคอร์สประจำปีนะคะใช้เวลาเรียนแค่2วันเท่านั้นเองค่ะปอยก็เลยเอาอุปกรณ์มานั่งเรียนที่โต๊ะกินข้าวนะคะเพราะว่าพื้นที่กว้างดีค่ะวางของได้เยอะนะคะทีนี้มาดูกันค่ะว่าปอยใช้อุปกรณ์อะไรในการเรียนบ้างปอยจะใช้เป็นโปรแกรม Zoom ในการเรียนนะคะอุปกรณ์หลักที่ปอยใช้นั่งเรียนก็จะเป็น MacBook Pro เครื่องนี้ค่ะแล้วก็ทางขวานี้ก็จะเป็น iPad นะคะปอยใช้ iPad ในการหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะแล้วก็มีโหลดแอป Zoom เตรียมเอาไว้ด้วยนะคะเผื่อถ้า MacBook มีปัญหาก็จะได้ใช้ iPad ในการเรียนสำรองค่ะแล้วก็ปอยเตรียมขวดน้ำอันนี้ติดเอาไว้นะคะเวลาเรียนถ้ารู้สึกหิวน้ำจะได้ไม่ต้องลุกไปหยิบค่ะที่ด้านหลังอันนี้เป็นที่วาง iPad นะคะเตรียมสายชาร์จเอาไว้พร้อมค่ะแล้วก็อันนี้เป็นนาฬิกานะคะส่วนอันนี้เป็นที่วางหนังสือค่ะเอาไว้วางพวกชีตนะคะแล้วก็เอกสารเอาไว้สำหรับเตรียมพรีเซนต์ต่างๆค่ะที่ด้านหลังอันนี้เป็นกล่องทิชชู่นะคะวางไว้ใกล้ๆมือเวลาเรียนจะได้ไม่ต้องลุกไปหยิบค่ะส่วนอันนี้เป็นสมุดสำหรับจดเลคเชอร์นะคะแล้วก็เป็นพวกปากกาต่างๆสำหรับจดเลคเชอร์ค่ะส่วนทางด้านซ้ายอันนี้จะเป็นที่วางโทรศัพท์มือถือนะคะโทรศัพท์มือถืออันนี้ก็ไว้ใช้สำหรับทำข้อสอบนะคะส่วนที่ด้านล่างเป็นหูฟังพร้อมกับไมค์ค่ะที่ด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นรางปลั๊กไฟนะคะอุปกรณ์ต่างๆต้องชาร์จไฟไว้ตลอดเวลาค่ะรางปลั๊กไฟก็เป็นของที่จำเป็นนะคะส่วนอันนี้เป็นคุกกี้ค่ะเอาไว้ทานรองท้องเวลาหิวนะคะแล้วก็สุดท้ายอันนี้เป็นกล่องใส่ปากกาค่ะเอาไว้สำหรับจดเลคเชอร์นะคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับอุปกรณ์ที่ปอยใช้ในการเรียนออนไลน์ค่ะปอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ